โอเคนะครับมาดูโจทย์ข้อที่4ครับโจทย์ข้อที่4ก็เหมือนโจทย์ข้อที่3านะครับเพียงแต่ว่าเราจะกลับตอนริ้น์เราจะกลับจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแก้ทีเดียวเสร็จครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ข้อที่3นะครับแล้วก็ปี้มานะครับแล้วก็สร้าง lab t h e นะครับข้อ3มนะครับเป็นยังไง copy มามาใส่ข้อ4แล้วก็ถ้าจะแสดงผลย้อนกลับนะครับเราก็แค่อะไรครับเปลี่ยนจากตัวเนี้ย เปลี่ยนฟอร์ตัวนี้เฉยๆครับนะครับเปลี่ยนฟอร์ตัวนี้เฉยตอนรับอะรับมาตามปกติครับแต่ตอนกลับเนี่ยคืออะไรครับมาเริ่มจาก4ใช่ไหมครับหลังท้ายสุดของตัวนี้ถ้าสมมติว่าอะไรมี5ตัวนะครับตัวนี้จะเริ่มจาก4ครับและจบที่0นะครับจบที่0ูนย์ก็คือเท่ากับ0นอ่ะนะก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ครับนะเพราะมากกว่า0นย์ใช่ครับสามากกว่าศูนย์ใช่ครับ ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรครับบวกบวกก็กใารเป็นลบๆครับก็คือลดทีละ1ก็คือรอบแรกเป็น4รอบ2เป็น3รอบ3เป็น2รอบ2เป็น1และรอบสุดท้ายคือ0ครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับข้อ4เนาะนะครับเอาลองดูก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ทําได้นะครับไม่ต้องดูผมนะฮะลองทําเองก่อนนะฮะสายแรก10 20 30 4ิ ห้มันแสดงออกมาเป็นไรครับ50 40 30 20แล้วก็10ครับโอเคนะครับข้อ4ี่เสร็จเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปครับสวัสดีครับ